Beach English Garden Fuji ชิบะซากุระนะคะอุณหภูมิ9องศาฟูจิอยู่ด้านหลังทุกคนสีรุ้งที่มาพร้อมกับที่ตั้งโทรศัพท์เป็นรูปภูเขาไฟฟูจิปีนี้ทีมถ่ายรูปเยอะมากมาแล้วนะคะภูเขาไฟฟูจิซังเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากๆขอไปกินก่อนเด้อร่วมเมาคุกกี้ที่ฟูจิเป็นไฮไลท์นะคะเพราะว่าเขาจะมีรถไฟเนาะเสียวซอยมากสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บสัตมาแล้วก็ลุงนะคะวันนี้สาวแซ่บจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ฟูจินะคะซึ่งสถานที่เนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งพิกัดเนาะที่แนะนำว่าถ้าใครมาช่วงสปริงนะคะหรือว่าฤดูใบไม้ผลิเนี่ยต้องแวะมาที่นี่ก็คือฟูจิชิบะซากุระค่ะซึ่งเขาจัดมาสิริมา15ปีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนนี้น้องฟูจิชิบะของเราเนี่ยบานขนาดไหนแล้วตามสาวแซ่บไปเลยนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาที่นี่ที่เดียวนะคะก็ยังมีที่อื่นๆอีกมากมายในฟูจินะเดี๋ยวตามไปเที่ยวกันค่ะโอ้ตรงนี้เป็นธีมปีเตอร์รับบิทนะคะส่วนสีชมพูที่ปกคลุมพื้นนะคะตรงนั้นก็คือฟูจิชิบะซากุระนั่นเองนะคะมีเยอะมากๆเลยเขาบอกว่ามีดอกฟูจิชิบะซากุระเนี่ยประมาณแบบ500,000 ดอกนะคะก็วันนี้สาวแซ่บมารอบสื่อนะคะพาเพื่อนๆชมแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นโซนที่เขาเปิดใหม่เนาะก็เรียกว่า English Garden นะคะมาในธีม Peter Rabbit นะซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อวันที่16เมษายนนะคะปี2022แล้วก็นี้เป็นร้านอย่าไปนะคะก็จะขายพวกของกินต่างๆนะคะพวกเสบปิ้งย่างเสบไม้นะคะพวกทาโกยากินะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีฟู้ดทรัคเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวไปดูกันดีค่ะปีเตอร์แรบบิชอิงลิชการ์เด้นนะคะซึ่งช่วงที่เรามาเนาะมันก็แบบเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะดังนั้นก็ยังไม่มีดอกไม้ที่โตนะแต่อีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะก็จะมีเนี่ยค่ะดอกไม้ที่ทางดีไซเนอร์นะคะคุณมาร์คนี่นะคะคุณมาร์คคนนี้นะเป็นคนดีไซน์สวนซึ่งสวยงามมากๆค่ะอันนี้เขาคือเพิ่งเปิดไม่กี่วันเองนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูอันนี้ค่ะก็จะมีตัวกระต่ายแม่และลูกนะคะซึ่งเป็นไฮไลท์ตรงนี้มีโพรงด้วยนะดีงามมากเลยตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณเนินนะคะที่ทางดีไซเนอร์เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาให้เป็นสเต็ปขั้นบันไดเนาะซึ่งเราสามารถนั่งตรงนี้เพื่อชมวิวได้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะวิวด้านหลังนะคะก็คือภูเขาไฟฟูจิซังนะคะที่วันนี้เมฆแบบเยอะมากมากนะคะจนเรามองเกือบไม่เห็นเราก็ต้องลุ้นให้ก้อนเมฆก้อนเนี้ยหายไปนะคะและนี่ค่ะตรงสวนอังกฤษนะคะเขาก็จะอยู่เชื่อมกับชิบะซากุระตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นต้นชิบะซากุระนะคะซึ่งคำว่าชิบะเนี่ยมันแปลว่าหญ้าซากุระก็คือซากุระเนาะเนื่องจากเจ้าชิบะซากุระหรือว่าพิงมอสเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะกลีบดอกคล้ายกับซากุระเนาะแต่ว่าเขาขึ้นเลี่ยติดดินนะคะดังนั้นเขาก็เลยเรียกว่าชิบะซากุระนั่นเองค่ะซึ่งต้นไม้ประเภทนี้นะคะก็จะชอบในดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะตอนนี้ยังบานไม่เต็มที่นะทุกคนเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่เดี๋ยวเราเช็คอุณหภูมิกันนิดนึงนะคะว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วโอ้โหอุณหภูมิตอนนี้นะคะ9องศาค่ะกับวิวภูเขาไฟฟูจิที่อยู่ด้านหลังเห็นยอดนิดๆนะแต่ดูในนี้แทนไปก่อนโอเคเดี๋ยวสาวแซมพาเพื่อนๆไปดูต่อนะเนี่ยค่ะเราก็ต้องใจเย็นเนาะมาหาฟูจิก็ต้องรออุ๊ยอันนี้เขามีป้ายบอกว่าตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สามารถถ่ายไดมอนด์ฟูจิได้นะคะอ๋อนี่อยู่ตรงนี้นะคะเขามีเขาเรียกอะไรเป็นไกด์อะนะเป็นเสียงบรรยายนะคะก็สแกน QR code เข้าไปได้ตอนนี้เราก็ยังไม่เห็นฟูเนาะจะบอกว่าพิงมอสที่นี่นะคะหรือว่าชิบะซากุระที่เขาปลูกเนี่ยมีทั้งหมด8สายพันธุ์ด้วยกันนะก็จะมีหลากหลายสีโดยมากก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยค่ะสีบันเย็นเข้มๆเนี่ยนะคะสีเข้มสีอ่อนรวมถึงมีสีฟ้าสีขาวอะไรเงี้ยด้วยนะมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยก็สวยงามมากๆค่ะส
ำหรับปีนี้นะคะงานฟูจิชิบะซากุระปี2022เนี่ยมีการจัดอย่างต่อเนื่องนะคะมาเป็นเวลา15ปีแล้วนะคะซึ่งปีนี้เขาก็มาในธีมที่มีชื่อว่า Happiness in My Heart นะคะหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยก็คือความสุขสีชมพูที่เบ่งบานเต็มหัวใจมีความโรแมนติกมากๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ภาพที่อยู่ด้านหน้าที่เพื่อนๆกำลังเห็นนะคะก็จะมีชิบะซากุระหรือว่าพริ้งมอสเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะอย่างเช่นสีขาวเนี่ยก็มีชื่อว่ามองบลังนะคะก็ให้สังเกตที่ใบเนาะใบเขาจะมีสีเขียวกับสีเหลืองนะคะส่วนดอกพิงค์มอสเนี่ยก็มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งสกาเลตเอ่ยแมคแดเนียลคูชั่นนะคะออทัมโรสเนาะเสียดายต้องใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเราต้องรอเมฆก้อนนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะสามารถถ่ายภาพที่เห็นฟูจิได้นะคะตอนนี้ก็ยืนลุ้นแล้วก็ชมวิวชมบรรยากาศไปก่อนนะคะช่วงที่สอดแทบมาเนี่ยสอดแทบมาวันที่20นะคะ20เมษายนปีนี้เขาเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่16นะคะแล้วก็ยิงยาวไปจนถึงสิ้นเดือน5นะคะดังนั้นดอกพิงค์มอสหรือว่าชิบะซากุระเนี่ยยังฟูไม่เต็มที่นะเขาแพลนว่าจะฟูเต็มที่ประมาณต้นเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงวันหยุดยาวของชาวญี่ปุ่นนะคะเอามาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูว่าปีนี้เขาก็มีการจัดเนาะก็จะมีพ็อปถ่ายรูปหลากหลายที่เลยแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันเห็นแล้วค่ะฟูจิฟูจิอยู่ด้านหลังทุกคนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะเป็นพร็อพถ่ายรูปเป็นเก้าอี้วงกลมนะสีรุ้งที่มาพร้อมกับที่ตั้งโทรศัพท์เป็นรูปภูเขาไฟฟูจิสวยมากเลยนะคะนี่เขาก็มาตั้งตกแต่งให้สำหรับคนชอบถ่ายนะนี่สาวแซ่บมานั่งเป็นแบบให้เขาเอกเด้อนี่นะคะความฟินก็คือจะมีภูเขาไฟฟูจินะอยู่ด้านหลังอะไม่รู้แบบเพื่อนๆจะเห็นกันไหมนะคะเราต้องคอยรอลุ้นนะให้เมฆเขาแบบผ่านไปนะตอนเช้าที่ออกมาเนี่ยที่โตเกียวนะคะมีฝนตกด้วยกับอากาศ9องศาตอนนี้เนาะเราอยู่กันที่ฟูจิชิบะซากุระนะคะอุณหภูมิ9องศาแล้วก็มีแดดลำไรแต่ทำไมรู้สึกไม่หนาวเลยเพราะว่าวิ่งเก็บภาพนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูจุดอื่นกันต่อเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นฟูจิซากุระนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีวิวภูเขาไฟฟูจิที่กำลังจะเต็มแล้วนะคะแล้วก็มีภูเขาไฟฟูจิปองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดอกชิบะซากุระเขายังขึ้นไม่ฟูนะอีกสักประมาณ3อาทิตย์น่าจะฟูสวยกว่านี้นะคะส่วนด้านบนนี้ก็เป็นจุดชมวิวมุมสูงนะคะปีนี้ธีมถ่ายรูปเยอะมากเนี่ยค่ะมีเป็นโค้งภูเขาไฟฟูจิด้วยไปกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังจุดชมวิวด้านบนนะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เนาะที่ช่างภาพต้องขึ้นไปถ่ายนะคะท้องฟ้าด้านนี้แบบว่าสีฟ้ามากแต่ตรงภูเขาไฟฟูจินี่คือเราต้องรอลุ้นนะคะเพราะว่ามันมีเมฆเนาะโอเคว้าวนี่นะคะแล้วรอลุ้นเมฆก้อนนั้นนะแต่ตรงนี้เราก็จะได้เห็นวิวพาโนรามาทั้งหมดนะซึ่งช่วงที่สอดแซบมาก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเพิ่งเริ่มเปิดส่วนได้แค่ไม่กี่วันเองนะคะวันนี้เราก็มารอบสื่อนะคะเพื่อมาทำการ PR ประชาสัมพันธ์ว่าปีนี้เขาก็เปิดให้มาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวรอลุ้นก้อนเมฆกันอีกนิดนึงเนาะมาแล้วนะคะภูเขาไฟฟูจิซังคุ้มค่าแห่งการรอคอยทุกคนก็ตื่นเต้นดีใจมากๆนะคะที่ได้เห็นภูเขาฟูจิซังนะคะหลังจากที่เมฆเนี่ยเขาปกคลุมเนาะระหว่างนี้เราก็บันทึกภาพกันแบบรัวๆเลยนะคะทุกคนถ่ายไม่ยั้งนะคะ
เนี่ยขอมีสอดแทรกในเฟรมนิดนึงนะคะอยากถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับฟูจิซังนะคะตอนนี้สอดแทรกก็มองไม่เห็นนะว่าฟูจิซังอยู่ตรงไหนนะนี่ตรงนี้ก็คือเป็นประตูแห่งความสุขนะมีความคล้ายโดราเอมอนนิดนึงตรงนั้นก็คือฟูจิซังนะคะที่ตอนนี้แบบเมฆเต็มแล้วนะคะเราก็ยังมองไม่เห็นนะคะก็มาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าเขามีพร็อพนะเป็นจุดถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวจะเดินเข้าสู่โซนอาหารแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นธีมที่เปิดใหม่อยู่กับ English Garden นะคะในธีม Peter Rabbit นะซึ่งเป็นวรรณกรรมระดับโลกนะคะที่มีชื่อเสียงมากๆอยู่กว่า120นะ120กว่าปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกว่าข้างในเนี้ยมีไอเทมที่เป็นลิมิเต็ดด้วยนะไม่รู้จะมีเวลาแบบไปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันไหมนะคะแต่เชื่อว่าเที่ยวญี่ปุ่นครั้งต่อไปนะคะเพื่อนๆมีพิกัดใหม่ในการท่องเที่ยวแล้วนะตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งมุมที่แบบน่ารักมากๆเลยนะของ Peter Rabbit English Garden นะคะในโซนของคาเฟ่นะหรือเบเกอรี่นะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบลวดลายแพทเทิร์นเนาะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยแต่เห็นแต่สาวแซ่บแน่เลยนี่นะคะ Peter Rabbit English Garden นะคะแล้วก็ Fuji Motosugo Resort นะคะก็จะมีภาพพรินต์ตรงนี้เนาะมากเลยนะคะนี้เป็นทางเข้าคาเฟ่นะก็มีแรบบิทมาต้อนรับตรงนี้เลยค่ะอันนี้เป็นไอเทมนะคะลิมิเต็ดที่มีขายเฉพาะที่นี่นะก็มีเซตจันชามนะคะรวมถึงตุ๊กตาต่างๆเห็นปริมาณคนในคาเฟ่แบบเยอะมากตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเมนูที่อยู่ในคาเฟ่นะคะดีไซน์สวยงามมากเลยทำเป็นบุเก้ช่อดอกไม้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ไฮไลท์คืออันนี้นะแต่ว่าวันนี้คิวเยอะมากๆเลยถ้ามีโอกาสสอดแซบจาแวะมาชิมนะคะซึ่งเป็นภูเขาไฟเขาเรียกอะไรอ่ะ Colorful Roast Beef Plate นะคะ 2,500 เยนก็เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากๆนะคะถ้ามาต้องมาลองเขาบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นทาร์ตเป็นน่าจะเป็นทาร์ตหรือเป็นพายนี่แหละแล้วก็นี่ค่ะเป็นชุด Afternoon Tea Set นะคะสวยใสสไตล์อังกฤษสุดๆไปเลยมีคิชด้วยนะคะโอเคถ้าเพื่อนๆมาก็แวะมาชิมและชมกันนะคะตรงนี้นะคะก็เป็น Observation Tower นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมวิวด้านบนกันมีความแบบมิสเตอริอัสนะมีความลึกลับโอ้ปีเตอร์รับปีเตอร์เราขึ้นบันไดไปกันกี่ชั้นหนอระหว่างที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างนี้นะคะไว้ส่องวิวอาจจะถ่ายรูปยากนิดนึงแต่สวยดีขึ้นไปสุดๆเลยดีกว่าโอ้สวยงามสวยงามเหมือนป้อมปราการอ่ะห้ามปีนห้ามนั่งห้ามทิ้งโอ้ finally ถึงแล้วค่ะทุกคนรอเมฆก้อนนั้นโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของ The Shop and Gallery นะโอ้ว้าวมากเลยโผล่มาก็คืออยู่ชั้นด้านบนนะคะเราก็จะเห็นร้านค้าที่อยู่ด้านล่างนะแล้วก็ตกแต่งให้กลิ่นอายความเป็นอังกฤษมากๆค่ะสวยงามสุดๆโอ้ยนี่น่ารักอ่ะเขาก็ตกแต่งเป็นธีมฟูจินะคะแล้วก็มีปีเตอร์แรบบิทเป็นตัวเอกนะอย่างที่สาวแซบบอกก็คือเขามาในทีมปีเตอร์แรบบิทเนาะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นสตอรี่ต่างๆเหมือนแบบเดินอยู่ใน
เทพนิยายนะคะเดินอ่านหนังสือไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวเนาะถ้ามีภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติมันก็น่าจะดีกว่านี้นะอันนี้คือแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เราก็ดูพวกภาพนี้ได้นะคะนี่อ๋อโอ้ไฟกระพริบนะคะให้เพื่อนๆดูไอเทมแล้วกันเนาะก็จะมีความตะมูตะมิน่ารักนะคะมีความเป็นอังกฤษอย่างที่บอกอันนี้ก็คือภาพสิ่งที่เราคิดนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาไม่ได้เจอแบบนี้นะขนาดห้องน้ำยังน่ารักมากๆเลยนะเป็นธีมปีเตอร์แรบบิทชอบป้ายเข้าห้องน้ำที่นี่นะคะมีสีรุ้งด้วยอ่ะดีงามอ่ะไม่แบ่งแยกเพศนะคะบอกแล้วนะคะว่าพอถ่ายรูปเขาเยอะมากจริงๆนะเนี่ยเป็นมุมที่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำแต่ว่าน่ารักตะมูตะมีมากเลยอ่ะตอนนี้นะคะซาแซฟก็มาลองซากุระเอบิยากิโซบะนะคะ600 เยนเดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวรอสมาชิกก่อนนะคะอันนี้นะคะก็เป็นดราฟทีนะคะเดี๋ยวซาแซฟจะกดเบอร์ได้นี่นะคะมันเป็นชาที่มันมีความแบบสปาร์คลิ่งนิดนึงอะโนเอลใช่ไหมอันเนี้ยมีแต่ชากับโซดาเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันดูน่าสนใจมากเลยมีถึงขั้นแบบทิ้งทุกอย่างได้เวลาความอร่อยแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะสาวแซบก็ไปกดอันนี้นะคะเป็นดราฟทีซึ่งชิมแล้วมันก็คือชาเขียวนั่นแหละก็อร่อยไม่มีแอลกอฮอล์นะแล้วก็นี้ค่ะอันนี้คือยากิโซบะกุ้งซากุระนะคะหรือว่ากุ้งแห้งนั่นเองแล้วก็คนนี้คือใครครับใครครับเอริกเดสกาใช่เอริกไหมครับชื่ออะไรคะนาตุนาตุนาตุจีก้าอะไรนะจีก้าก็ถือนี้แหละค่ะตอนนี้ก็มากับน้องเต้นะคะเราก็ถ่ายทีเผลอนะคะเต้เพจชีวิตญี่ปุ่นไปตามน้องได้นี่เป็นตะกล้องมือฉมังชื่อเลยนะชีวิตเจแปนใช่แต่เราแปลเป็นไทยให้ไงชีวิตญี่ปุ่นชีวิตเจแปนนะคะน้องกินอะไรอยู่คะเนี่ยนิคุมังค่ะนิคุมังนะคะก็คือซาลาเปาไส้หมูนั่นเองอร่อยไหมอร่อยเยอะมากนี่คนนี้ไม่ได้วันนี้สาว 2,000 ปีนะคะแคทโตะจากโตเกียวแอนอราวทาโกะแบบลูกใหญ่มากในขอดูหน่อยโอ้โหนี่นะคะทุกคนก็เริ่มกินของหนักกันแล้วนะเดี๋ยวสาวจะต้องเริ่มกินแล้วแหละเดี๋ยวกินไม่ทันเพื่อนนะไม่ไหวแล้วขอไปกินก่อนเด้ออันนี้เป็นทาโกยากินะคะลูกนิกอันนี้ร่วมเราคุกกี้ที่ฟูจิชิบะซากุระค่ะใครชอบรสไหนมากินได้เลยนะไม่มีขายที่อื่นมีขายที่นี่ที่เดียวค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมที่มีชื่อว่าฟิวไฮแลนด์รีสอร์ทนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวฟูจิคิวเนี่ยก็สามารถมาพักที่นี่ได้นะแล้วก็นี่ค่ะเขามีห้องพักพิเศษนะคะเป็นห้องโทมัสนะก็วันนี้เป็นงานแถลงข่าวนะคะดังนั้นนักข่าวเพียบเลยเดี๋ยวเรารอคิวนะคะจะพาเพื่อนๆไปชมก่อนใครเดี๋ยวรอชมกันค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะบริเวณนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนั่นเองนะเนี่ยน่ารักมากเลยใครที่เป็นแฟนคลับของโทมัสนะคะก็สามารถแวะมาพักที่นี่ได้นะคะห้องนี้เป็นธีมแบบโทมัสนะใหม่ล่าสุดนะคะสาวแซ่บไม่ใช่สาวกโทมัสนะแต่เห็นแล้วก็ชอบมากๆเหมือนกันค่ะโอ้นี่ห้องอาบน้ำทุกสิ่งอย่างก็มีความโทมัสนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนี่นะคะโอ้ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของคอมพลีเมนทารีต่างๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะมีฟูจิคุกกี้นะคะมีโซนชากาแฟนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนรถไฟนะคะสวยงามเขาบอกว่าห้ามปีนเด้อนี่เราก็
มีทีมงานคุณภาพนะคะหลายคนมากๆเลยอันนี้เป็นบริเวณห้องนอนนะคะนอนได้4คนเนาะตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์นะคะเพราะว่าเขาจะมีรถไฟเนาะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะถ้าเรากดเนี่ยก็จะมีเพลงออกมานะคะซึ่งเด็กๆที่ชอบก็จะชอบมากจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสอนจะให้เพื่อนๆดูอันนี้เป็นวิวที่แบบวิงว้าวมากๆนะคะก็เป็นสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์นะคะที่เราจะได้เห็นโซนตรงนี้นะสวยงามมากๆแต่ว่าฟูจิซังอยู่ด้านนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเฮลิคอปเตอร์นะคะน้องแจมกับเอริกคุงคนขับชื่อเอริกนะคะเอริกคุงเอริกจะไปตรงไหนครับกดปุ่มไหนเอ่ยอ๋อกดปุ่มนี้แล้วจะไปตรงไหนคะเนี่ยวิทำไมไม่พูดแล้วล่ะมีควันไหมมีควันไหมนี่นะคะพี่เลี้ยงเด็กหนึ่ง พี่เลี้ยงเด็กหนึ่งจากน้องแสมหนีเที่ยวญี่ปุ่นอุ้ยเราเห็นเครื่องเล่นกำลังลงทุกคนเสียวซอยมากถ้ามาพักที่ห้องนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสิ่งของที่จะได้กลับไปนะคะนี้น่ารักมากใครที่ชอบโทมัสก็แบบจะฟินแน่ๆนะคะก็อยากสนุกเหมือนน้องเอริกก็มาพักที่นี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิกนะคะของรีสอร์ทที่นี่นะเพราะว่าเนี่ยเราจะได้ฟีลแบบสวนสนุกเต็มๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงนะคะอยู่บริเวณชั้น2เป็นห้องสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูด้านในกันว้าวอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะก็เป็นดีไซน์ตกแต่งจะคนละฟีลกับห้องที่เราไปดูกันครั้งแรกนะคะนี่ก็เป็นเครื่องใช้ต่างๆนะน่ารักมากเลยมีแดร์เป่าผมให้นะคะก็อ่างน้ำเนี่ยคลาสสิกมากมีความเป็นยุโรปนะคะมีความตะวันตกนิดๆนะคะอันนี้ก็เป็นกิมมิคของห้องนี้นะคะเราสามารถเปิดกำแพงตรงนี้ด้านในก็จะเป็นโทมัสแบบนี้นะคะน่ารักเขาก็จะมีให้เปิดเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าเติมเต็มความฝันนะคะของวัยเด็กคนที่ชอบโทมัสนะคะอันนี้ก็เหมือนห้องเมื่อกี้เลยเหมือนห้องสีแดงเลยนี่อุ๊ยแต่ห้องนี้มันจะมีแบบกิมมิคก็คือเป็นตัวโรอย่างเงี้ยเนาะเยอะเหมือนกันเนี่ยน้องเอริกฟินมากโอ้อันนี้เป็นในส่วนของห้องนอนนะคะอันนี้ไม่มีเฮลิคอปเตอร์แล้วนะแต่ว่าเป็นในส่วนของหัวจักรรถไฟโทมัสนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำนะคะมีความน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยมีรูปรถไฟโทมัสนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำที่เหมือนบ้านคนญี่ปุ่นจริงๆนะนี่นะคะมีถังมีที่นั่งนะคะน่ารักอ่ะแล้วก็มีของเล่นนะคะแถมให้ด้วยตรงนี้ก็ให้เด็กๆ enjoy นะคะส่วนนี้ก็น่ารักมากๆเลยเป็นห้องชิมช่องทุกคนนี่นะคะก็เป็นห้องที่ทาง Fuji Q นะคะเขาจัดเอาไว้เกี่ยวกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Sustainable Development Goals นะคะหรือว่า SDG ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนนะโดยยึดหลัก3อย่างก็คือพัฒนาทางด้านสังคมพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีข้อที่ควรทำเนี่ยมีทั้งหมด17ข้อนะซึ่งบริษัทต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็มักจะใช้คอนเซ็ปต์นี้นะคะก็เป็นการเขาเรียกPR ให้กับผู้เขาเรียกอะไรอ่ะผู้ใช้บริการได้ทราบนะคะก็จะมีหลายๆอย่างนี่นะคะก็เป็นบริเวณด้านหน้านะคะของ Fuji Q Highland Resort นะคะมีธงปักคาบด้วยนะคะเพราะว่าใกล้ถึงวันเด็กผู้ชายแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายบริเวณด้านหน้าของโรงแรมกันนิดนึงนะคะนี่ชื่อว่า Highland Resort Hotel and Spa ค่ะแล้วเราก็มาอัปเดตกันที่ Fuji Q อีกแล้วนะคะซึ่งที่นี่สาวแซ่บชอบมากมากี่ทีก็แฮปปี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะคะ
นี่นะคะสาวแซ่บก็จะพาเพื่อนๆมาชมอีกแล้วนะคะที่นี่ก็คือเครื่องเล่นนะคะที่มีชื่อว่าฟูจิยามะทาวเวอร์นะคะนี่คืออันเนี้ยเขาเป็นฟูจิยามะแล้วก็เขาสร้างทาวเวอร์เพิ่มขึ้นไปนะคะมีความสูง55เมตรนะสาวแซ่บเคยมารีวิวกับพี่อบลุงแล้วแล้วก็ที่เนี้ยเป็นเขาเรียกเป็นattraction ใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดเมื่อปีที่แล้วตอนเดือน7นะคะวันที่21กรกฎาคมปีที่แล้วก็คือ2021เนาะปีนี้2022นะคะก็เราก็ได้มาชมกันจริงๆเขาจะมีสร้างเครื่องเล่นอีกตัวนึงเป็นสไลเดอร์นะสาวแซ่บยังไม่เห็นเลยอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปชมด้านบนกันเนาะนี่นะคะร้านคุกกี้ฟูจิยามะคุกกี้นะคะขวัญใจมหาชนคนชอบฟูจิค่ะเพราะว่าคุกกี้เขาเนี่ยจะทำเป็นรูปภูเขาไฟฟูจินั่นเองก็ซื้อกินก็ได้ซื้อฝากก็ดีงามนะคะข้างในก็จะมีขนมหลากหลายชนิดมากมายค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาภายในร้านกันนะคะโอ้นักข่าวเพียบเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปของเขาใช่ไหมนี่ไงมันจะเป็นภูเขาไฟฟูจินะคะกล่องหนึ่งก็จะมี5ชิ้น930เยนส่วนนี้ก็น่ารักนะซื้อเป็นของฝากได้โอ้ขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะคะเราก็ได้มาเรียบร้อยส่วนอันนี้ก็คือเป็นรสชาติต่างๆนะคะที่มีภายในร้านมีอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะมีสตรอเบอรี่ด้วยสวยงามมากมายนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถเมล์กันค่ะเนี่ยถ้าใครนั่งรถบัสมานะก็มาลงที่ป้ายนี้นะคะป้ายเบอร์9นะคะทั้งสายสีแดงและสีเขียวแล้วก็นั่งลงที่ป้ายเบอร์9ก็แวะช้อปปิ้งฟูจิยามะคุกกี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นรถเมล์กันค่ะก็จะมีความชุลมุนนิดนึงนะคะวันนี้เราก็มาทัวร์กฐินป้าป่าไม่ใช่เราก็มาทัวร์นะคะเป็นงานเขาเรียกงานแถลงข่าวนะคะของทางฟูจิคิวเนาะก็จะพาเพื่อนๆเที่ยวทริปกันถ้าเปิดประเทศเดินทางได้สะดวกแล้วเพื่อนๆก็สามารถมาตามรอยได้นะคะว่าตอนนี้แบบมันมีอะไรอัปเดตแล้วมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวไปดูด้านบนกันนะคะนี่มีน้องกระต่ายนะคะคาชินะมาต้อนรับตรงนี้เลยกับทานุกินะคะมีความหืดหอบนิดนึงเพราะต้องเดินมีซากุระล่วงมาแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถเมล์กันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถเมล์กันนะคะมีน้องกระต่ายมาต้อนรับด้วยเปิดบริการ9โมงครึ่งถึง4โมงเย็นนะคะตามไปชมกันเลยทุกคนต้องรอคิวนิดนึงนะคะเป็นไงบ้างแคทเราไม่ได้มากันนานแล้วเนาะใช่ค่ะแคทไม่ได้มานานเท่าไหร่ละอุ้ย3 ปี 3 ปีใช่ก็คือโควิดก็2แล้วแล้วก่อนโควิดก็ไม่ได้มาเลยเหมือนกันวันนี้เราก็จะได้มาดูอัปเดตกันเนาะนี่ก็เป็นแพ็กเกจราคานะคะโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนนะคะนี่มีล้างแอลกอฮอล์ด้วยก่อนขึ้นน่ารักอ่ะเป็นแบบรอยเท้าสัตว์นะเนี่ยรอยเท้าสัตว์นะน่ารักมากเลยมีกระจกให้ส่องด้วยแล้วก็เป็นเรื่องราวนะคะนิทานเราต้องรีบไปแล้วค่ะฮายคอนิจิวาอุ๊ยตรงนี้น่ารักอ่ะแล้วก็เนี่ยชอบตรงนี้เขาจะมีแบบรอยเท้าสัตว์น่ารักอ่ะขึ้นมาแล้วค่ะรถเมล์ค่ะสไตล์ญี่ปุ่นที่แท้ทรู
ไปแล้วค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงด้านบนกันแล้วนะคะเคยมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วเนาะแต่ว่ารอบนี้นะคะเขามีแอทแทรคชั่นจุดใหม่บอกว่าเป็นฉิ่งช้าเออมันไม่เหมือนครั้งก่อนจริงว่าเนี่ยค่ะเขาทำทางเดินนะดีมากเลยอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นหินที่แบบไม่ได้หลุดออกมาเป็นเม็ดๆน่ะเดินได้ง่ายค่ะโอ้ยังมีซากุระอยู่ดีงามมากมายเป็นทางเดินที่แบบมันไม่เหมือนเดิมทุกคนตรงนี้คือเป็นแบบเป็นโซนใหม่ที่ไม่เคยมากันมาก่อนนะคะมองเห็นวิวตรงนั้นด้วยอ่ะคือฟูจิคิวนะคะตรงนั้นเป็นฟูจิคิวธีมพาร์คแล้วก็ตรงนี้เป็นทะเลสาบคาวากุจิโกะนะคะอยู่ตรงนี้ฟูจิซังของเราเต็มไปด้วยเมฆหมอกนะคะโอ้แล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ซึ่งเขาทำทางเดินตรงนี้ใหม่ทำให้แบบเดินง่ายใครมีรถเข็นก็เข็นมาได้ง่ายขึ้นท่าทางถึงแล้วไปจ้าระฆังสื่อรักนะคะพร้อมฟูจิที่เราไม่เห็นแต่มีซากุระที่แบบร่วงแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นคาชิคาชิส่วนนี้ก็เป็นสันเจ้าสงินะคะเดี๋ยวเราค่อยลงมาตรงนี้กันวันนี้ตั้งใจว่าจะมากินโมจินะคะดังโงดังโงนี่สันเจ้าสงิค่ะอันนี้คือเป็นเครื่องเล่นใหม่นะคะบลังโกนี่ตรงนี้คาจิคาจิบลังโกนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนกันตรงนี้ก็เป็นโซนใหม่อุ้ยตรงนั้นน่ามีซากุระฟูบูมมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปกันค่ะอาจจะมีหอมนิดนึงนะคะนี้มาดูสาวแซบบ้างสาวแซบเคยมาที่นี่แล้วก็ทำคลิปไปแล้วช่วงประมาณเดือนกรกฎานะคะปี2021เนาะช่วงหน้าร้อนตอนนั้นรู้สึกเขาจะจัดเป็นธีมกระดิ่งลมนะคะแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนใหม่เป็นธีมชิงช้าแล้วก็เขาบอกว่าเป็นพิกัดที่ได้รับความนิยมนะคะหนุ่มสาวเนี่ยจะมาถ่ายรูปเพื่อลง Instagram เดี๋ยวเราไปดูกันหอบนิดนึงโอเคไปอันนี้คือสิ่งที่คิดนะคะเขาจะมีภาพบอกค่าเล่นเนี่ยคนละ500เยนนะคะแล้วก็คนละ3นาทีค่ะถึงแล้วทุกคนถ้าเห็นฟูจินี้คือสวยมากนี่นะคะเราก็เดินมาด้านบนนะคะเดินต่อขึ้นมาอีกสวยมากเพราะว่าซากุระบนเขาอ่ะเขาฟูบูมเพิ่งฟูเลยนะเนี่ยมีใบงอกแค่นิดหน่อยมันเป็นเด็กเนี่ยสะพานนะยื่นออกมาให้เราถ่ายกับวิวฟูจิเสียงหอบด้วยขออภัยนะทุกคนแต่วันนี้ไม่เห็นฟูจิเด้อนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นมาบนนี้กันเขาบอกว่าก่อนขึ้นไปให้เคาะขี้ดินเนี่ยตรงนี้ก่อนโอ้ให้ถูแบบนี้ตามหลัก SDG เกี่ยวไหมว่าไม่เกี่ยวเพื่อไม่ให้แบบสกปรกแล้วเราจะไม่ลื่นนะนี่เราก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาโอ้ยซากุระสวยไม่เห็นฟูจิแต่เห็นซากุระก็ยังดีอุ้ยตรงนี้สวยอ่ะชั้น2เดี๋ยวเราไปต่ออีกนะคะอ
นี่นะคะเป็นสะพานที่ยื่นมานะมีความซีทรูเบาๆแล้วก็ตอนนี้มีต้นซากุระเรียงรายนะคะเราก็จะได้เห็นวิวเมืองในจังหวัดยามานาชิเนาะอันนี้ก็คือเป็นฟูจิคิวไฮแลนด์อยู่ตรงนั้นนะคะนี่แล้วก็เป็นบ้านเมืองชาวบ้านเด้อแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นฟูจิคาวากุจิโกะนะที่เป็นมุมที่สวยงามแล้วก็ภูเขาไฟฟูจิเอ๊ะภูเขาไฟฟูจิอยู่นี่เสียดายที่วันนี้เขาขี้อายนะคะเมฆไปหยุมหัวเขาอยู่แล้วทำให้เรามองไม่เห็นเลยฮึถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็กำลังจะนั่งรถเมล์ลงไปด้านล่างแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตเนาะคิดว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นภาพที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นที่ฟูจิถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวที่ฟูจิก็อย่าลืมแวะมาที่เรานี้นะคะวันนี้เราไปกันหลายที่มากสาวๆแบบว่าจรณัยไม่ครบนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกนะคะฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะทุกคนบายบายหน่อยค่ะมาตาเนมาตาเนคือแบบผ่านมางงๆอะไรอะชุมชนหนาแน่นมากค่ะตรงนี้หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ